ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอโก้มาทำร้านหน้าฮอลแลนด์ร้านหน้าไทยนั่นแหละค่ะแต่เรียกให้เก๋ๆเพราะเราอยู่ฮอลแลนด์เราก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้ำปลาเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็เกลือพริกไทยแป้งมันไก่แล้วก็เส้นหมี่ขาวแล้วเอจะไม่ใส่หมูนะคะเอเบื่อหมูแล้วอ่ะเออยากใส่ลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นก็หมูเหมือนกันนะคะถ้าเบื่อหมูก็แต่มันก็ได้รสอรรถรสแตกต่างกันนะเนี่ยค่ะก็ฟาลาเคนบอลลูนซื้อที่งานวัดค่ะก็10ยูโรค่ะ10ยูโรนี่800กรัมนะคะ800กรัมก็ไม่มีอะไรมากก็จะหั่นเป็นๆค่ะซื้อมาว่าจะมาทำก็ชิ้นทำเลยนะคะเดี๋ยวแต่ว่าต้องใส่ด้านหน้าเพราะอะไรก็จริงๆแล้วอ่ะลูกชิ้นเนี้ยมันสุกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาผ่านกรรมวิธีอีกมันจะได้รสชาติจะได้อร่อยขึ้นจะหั่นลูกชิ้นวันนี้พูดเสียงดังหน่อยนะคะเพราะแฟนนี่อยู่แฟนไปประชุมเดี๋ยวเขากลับมาประมาณ 2-3 ทุ่มก็กับข้าวเขามีนะคะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวแฟนกับข้าวแฟนมีนะคะก็เนี่ยค่ะก็หั่นอย่างนี้ก่อนหั่นผ่าครึ่งนิดนึงให้ได้รสชาติกินทั้งกลมไปมันกลัวมันไม่เข้าเนื้อยังมีแข็งๆอยู่นะคะเนี่ยขอชิมนิดนึงหิวอร่อยค่ะตายแล้วแค่นี้นะคะลูกชิ้นหมูจะใช้ลูกชิ้นหมูนะคะก็อย่างเงี้ยไฟไฟใส่น้ำมันมะกอกค่ะไปหมดเลยต้องเดือนนิดหน่อยสุดาขวดหนึ่งตั้ง5ยูโรเลยกับน้ำมันมะกอกเราให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันดีกว่าเนาะลูกชิ้นมียังไม่คายตัวออกมาโอเ
เคเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมค่ะก็รอเดือดพอน้ำมันเดือดปุ๊บไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาในการเปิดฝาค่ะเดี๋ยวหมดขวดเนี่ยเปลี่ยนเลยค่ะสีขาวไม่ปิดดีกว่าเดี๋ยวใช้คือจับสีดำค่ะเลยอันนี้เราก็เนี่ยค่ะใส่กันทำกับข้าวอ่ะผ้ากันเปื้อนนะคะซักอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้เอาลงมาสักทีทาข้างบนนั่นเองค่ะก็ผัดให้สุกอะค่ะผัดให้สุกเราก็ดูตรงไหนไฟแรงไฟไม่แรงบางทีไฟก็ไม่ทั่วกันนะคะเราเดียวกันแต่ว่าเนี่ยค่ะอืมเลยใกล้จะสุกแล้วค่ะเนี่ยกั้วใกล้จะสุกแล้วต้องเพิ่มเลยใช้กระทะเซฟลอนก็ดีอย่างนึงนะคะไม่ไหม้เขาก็จะไม่ไหม้เขาจะคุมอุณหภูมิของตัวกระทะเองไม่ให้ไหม้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยผัดผัดหมี่ขาวผัดหมี่ไอผัดเส้นซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วค่ะเพื่อที่จะใช้กระทะเดิมนะคะก็ใช้กระทะเดิมนี่ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยแป๊บเดียวเองใช้กระทะเซฟลอนก็ดีไปอย่างนึงค่ะก็อีกก็จะใช้กระทะตัวเดิมนะคะแล้วก็มีนี้ก็ใส่กระเทียมไปเลยค่ะเทียมก็คั่วเลยค่ะเมื่อกี้เราใส่น้ำมันไปแล้วเราจะใส่น้ำมันหรือไม่ใส่อีกก็ได้นะคะเพราะว่ากระทะนี้ไม่มีผลกับการไหม้คือมีผลกับการสุกแต่ว่า
เราสามารถควบคุมการไหม้ของกระทะของอาหารที่อยู่บนกระทะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอว่าก็ถ้าไม่ใส่ได้ก็ดีนะคะแต่ว่าบางคนเขาชอบทานน้ำมันก็ใส่ไปเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวสักพักเขาก็อย่างนิดนึงนะคะโอไลท์ออลิฟนี่แค่นี้เองค่ะไม่อยากเคี่ยวนานถ้าใส่น้ำมันก็จะเคี่ยวเร็วขึ้นหน่อยก็จะไหม้เร็วขึ้นหน่อยก็จะสุกเร็วขึ้นหน่อยถ้าไม่ใส่น้ำมันก็จะสุกช้าหน่อยนิดเดียวค่ะชอบมากหน่อยก็โอเคเอากระเทียมเจียวไหม้นิดหนึ่งก็ได้ถ้าคนไม่ชอบไหม้ก็ไม่ต้องใส่ไหม้เท่าไหร่ก็ได้โอเคเอ๊ะจะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะต้องมีแรงมากผักเลยค่ะใส่นี่ค่ะพริกไทยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะใส่เกลือมันจะเลยค่ะใส่ซีอิ๊วกระเทียมใช้กระเจี๊ยวทีไรเนี่ยมันเย็นอากาศไม่ดีนะคะก็เลยต้องโอเคไปชงกันหน่อยแล้วก็ผัดก็สูตรใครก็สูตรคนนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะทำใส่อันนู้นก่อนใส่อันนี้ก่อนเราถนัดอันไหนเราใส่ไปเลยค่ะแต่ว่าใส่ให้ถูกใส่น้ำค่ะใส่ให้ถูกลักษณะที่เราจะทานนะคะลักษณะที่เราจะทานเลยค่ะน้ำค่ะเลยค่ะรอให้เดือดก็ทีนี้เรามาใส่น้ำตาลกันน้ำตาลนี้เอว่าใส่ซองใหญ่ดีกว่าไหมการแล้วแต่คนชอบนะคะชอบหวานก็ใส่หวานไอ้ใส่1 2 3 4 5 6ที่ใส่6ช้อนชานะคะน้ำตาลที่ชอบหวานเอานิดนึงถ้าไม่หวานเดี๋ยวเราเติมได้นะก็โอเคน้ำเดือดแล้วมาชิมกันค่ะอ
ใช่ได้เอสก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะไอคิดว่าราดหน้ามันสองจานก็เลยว่าไอชอบน้ำเยอะๆโอเคดองค่ะที่ดองนั้นน่ะเปรี้ยวอร่อยได้ใจชิมให้ดูค่ะผักดองเปรี้ยวสองวันเป็นแล้วค่ะอร่อยแฟนเขาบอกว่าคนไทยนี่ช่างสรรทำมากินเนาะเขาว่าอย่างเงี้ยอร่อยมากทีนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเอกจะใส่ไข่ไปเลยค่ะฟองหรือสองฟองก็แล้วแต่คนชอบนะคะไปเลยค่ะบางเจ้าอ่ะเขาไม่ใส่ไข่นะเอว่าไม่อร่อยเนาะอร่อยค่ะรอเดือดนิดนึงแล้วก็เราก็จะมาใส่แป้งมันกันค่ะโอเคอร่อยแล้วใส่ชูรสใส่ชูรสไหมคะถ้าชอบก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่ใส่อะดีไม่ใส่อะแหละดีเมื่อก่อนเอทานนี่ก็ไม่ค่อยใส่ชูรสหรอกค่ะแต่เดือนนี้ก็อ๋อใส่นิดหน่อยเพราะว่าถึงเราใส่รสดีอ่ะในรสดีก็มีชูรสอยู่แล้วนะเอว่านะคะเพราะว่ารสถ้าใครใส่รสดีแล้วก็ไม่ต้องใส่ชูรสนะคะเพราะว่าอันเดียวกันนะคะอร่อยแล้วค่ะก็มาใส่ผักเลยค่ะผักนี่เอาใส่แค่สลบนะคะโอ้ผักที่เห็นในจานเนี่ยเอซื้อมาจากวัดไทยไปช่วง16เมษาที่ผ่านมาปีใหม่ไทยอะก็2ยูโรกว่า2ยูโร70เซนต์แต่ว่าเป็นบางช่วงนะคะที่4ยูโรถ้าหน้าหนาว4ยูโรแต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนผักจะถูกใส่ผักไปเลยค่ะเอ็มไม่ชอบใส่เอ็มไม่ชอบผักสุกนะคะเอ็มก็จะทานผักไม่สุกมากนี่ไปเลยเอาแค่สลบอะค่ะบางคนชอบทานแต่ถ้าทานให้แฟนก็จะแฟนก็จะชอบทานสุกมากนี่ใส่แค่สลบโอเคเห็นไหมคะเห็นไหมคะผักเราสลบแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวว่าน้ำมันน้อยไปนิดนึงอีกเขาใส่น้ำหน่อยนะคะใส่น้ำนิดนึงใส่ผักไปแล้วเป็นรูเหมือนน้ำนี่เลยนี่ใส่น้ำหน่อยโอเค
เราให้น้ำเดือดเดี๋ยวเรามาใส่แป้งมันกันเป็นอันเสร็จพิธีรับหน้าลูกชิ้นหมูของเอ๋นี่ค่ะเดี๋ยวเราระหว่างนี้ก็แป้งมันนี้ถ้าใครชอบข้นๆเนี่ยก็ใส่ไปเยอะๆได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบข้นเนี่ยก็ใส่ตามใจฉันละกันจะชอบไม่ข้นบางคนเขาชอบไม่ข้นก็ไม่ข้นก็แต่เอชอบข้นๆเอชอบทำอะไรใส่เครื่องเยอะๆพอทานแล้วมันรู้สึกได้ถึงรสชาติอ่ะใส่เครื่องเยอะก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าใส่จนหืนนะบางครั้งเอ๋จะใส่จนหืนเลยนะฮะเครื่องเนี่ยคนงนฮะนี่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วใส่โรยไปเลยนะคะใส่โรยลงไปเลยแล้วก็คนนะคะแล้วก็คนจะได้ราดหน้าไหมคะบางคนชอบใส่แป้งเยอะๆก็ใส่ไปเลยค่ะเอใส่แค่นี้ค่ะเห็นว่าแค่นี้ก็คนเลยนะคะเนี่ยดูเนี่ยคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันปุ๊บก็คนนี่ค่ะราดหน้าลูกชิ้นหมูฮอลแลนด์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตักเลยค่ะเอ๊พี่โพสิไหนเดี๋ยวเขาตักใส่แล้วใส่พี่โพสิใส่พริกผงนุ๊กยักษ์ขออนุญาตใส่พริกผงนิดนึงค่ะเพราะว่าจะได้โรยพริกได้ทีนี้มาเลยเอาเลยค่ะพี่น้องอ้าวตะพีเราเลยนี่เลยตักใส่เลยค่ะชอบลูกชิ้นเยอะก็ใส่เยอะชอบลูกชิ้นน้อยก็ใส่ตามชอบเอว่าผักยังจะสุกไปได้ซ้ำไปนะคะผักผักออกจะสุกไปได้ซ้ำ
่ะเนี่ยราดด้วยน้ำราดด้วยน้ำโอเคก็เอาพริกผงแล้วก็น้ำตาลนี่เลยค่ะพริกไทยขาดไม่ได้โรยไปเลยนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวไปดูตอนภาคตอนทานกันนะคะขอหยุดวิดีโอไว้แป๊บนึง